มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปเปิดประวัติพร้อมกับบ้านที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่เด็กๆของนางเอกสาวหน้าคมพิงกี้สาวิกาจากซุปเปอร์สตาร์สู่เรือนจำชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเป็นเพื่อนแตงโมนิดามาตั้งแต่เด็กแต่มีความลับหนึ่งเรื่องที่พิงกี้ไม่เคยรู้สำหรับพิงกี้สาวิกาเธอเป็นนางเอกสาวหน้าคมอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานตั้งแต่เด็กๆเธอเป็นนางเอกที่ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเผชิญกับมรสุมชีวิตมามากมายเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมากรณีที่พิงกี้สาวิกาไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวจากความผิดฐานมีเจตนาทุจริตหลอกลวงโดยนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเว็บไซต์แชร์ Forex และผ่านระบบ Facebook ชักชวนประชาชนนำเงินร่วมลงทุนโดยอาศัยโอกาสการมีชื่อเสียงอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนซื้อขายเทรดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของเธอในวัยเด็กพร้อมประวัติจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะภาพบ้านของเธอซึ่งเธออาศัยมาตั้งแต่เด็กๆนอกจากนี้เธอยังเป็นเพื่อนสนิทของนางเอกสาวแตงโมนิดามาตั้งแต่วัยเด็กโดยทั้งคู่นอกจากจะเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วยังเคยเล่นละครด้วยกันอีกด้วยและยังดูเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันเป็นอย่างมากในวัยเด็กทั้งสองคนสนิทกันถึงขั้นไปนอนบ้านกันเลยซึ่งแตงโมก็เคยเล่าว่ามีความลับอยู่หนึ่งเรื่องที่พิงกี้ยังไม่เคยรู้นั่นก็คือเธอเคยแอบคุยกับพี่ชายของพิงกี้นั่นเองพิงกี้สาวิกาเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายนพ.ศ. 2529ที่โรงพยาบาลเพชรเวชกรุงเทพมหานครเธอมีพี่ชายหนึ่งคนโดยเธอเป็นลูกสาวคนเล็กของนายสมานกับนางศิรินยาพิงกี้มีเชื้อสายไทยอังกฤษจีนมอญและปากีสถานคุณพ่อเป็นมุสลิมที่มีเชื้อสายจีนเธอจึงนับถือศาสนาอิสลามในวัยเด็กพิงกี้เคยศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนพหฤทัยพัฒนาเวชระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเพนสมิธและระดับอุดมศึกษาคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรังสิตระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาพิงกี้เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ7ขวบจากการชักชวนของแมวมองขณะที่เดินเล่นกับครอบครัวที่ห้างสรรพสินค้าเริ่มจากการถ่ายโฆษณาโซนี่ไตรนิตรอนและมีผลงานโฆษณาอีกหลายชิ้นในเวลาต่อมาจากนั้นมีผลงานทางจอทีวีเรื่องแรกกับทางช่อง3คือเรื่องไฟในดวงตารับบทเป็นลูกของจันจิราจูแจ้งหลังจากนั้นได้มาเล่นละครกับทางช่อง7สีเรื่องแรกคือวันนี้ที่รอคอยส่วนละครที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักนั่นก็คือดาวพระศุกร์โดยรับบทเป็นดาวพระศุกร์ในวัยเด็กต่อมาในปีพ.ศ. 2543เธอมีผลงานเพลงภายใต้สังกัด GMM Grammy ออกอัลบั้มเพลงในแนวป๊อปชื่อวงปักบันจี้กับเพื่อนอีก3คนคือวนัสนันธรรมบุรณะวงศ์ทัชชาพุ่มอ่อนและเจนิเฟอร์ชวโนวานิชพ.ศ. 2544เธอได้กลับมาเล่นละครในเรื่องปิ่นไพรจากนั้นมีผลงานละครเรื่องกษัตริยารับบทมณีอินมเหสีของพระเอกาทศรสน้องเหมียวเขี้ยวเพชรและเจ้าหญิงลำซิ่งเป็นต้นสำหรับผลงานด้านการแสดงเธอได้รับรางวัลนาคเนตร2565สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องเรือนร่มงิ้วทางช่อง8และรางวัลรักดารา .com Award ครั้งที่2สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องให้รักพิพากษาช่อง3ทั้งยังมีชื่อเข้าชิงรางวัลต่างๆอีกมากมายมรสุมลูกแรกในวงการบันเทิงของเธอในปีพ.ศ. 2553เธอเจอมรสุมลูกใหญ่กับการตกเป็นข่าวเรื่องความสัมพันธ์กับคุณสัญชัยเองตระกูลสามีของนักแสดงชื่อดังคุณธัญญาธัญญเรศจนเป็นข่าวคลึกโครมทำให้เธอหายหน้าจากวงการบันเทิงไทยไปพักหนึ่งก่อนจะไปมีผลงานในวงการภาพยนตร์อินเดียระยะหนึ่งคือเรื่องมากันเดยันในปีพ.ศ. 2555เธอได้กลับมาแสดงละครไทยอีกครั้งรับบทเป็นนางเอกในละครเรื่องทองประกายแสดและพลิกบทเป็นนางร้ายครั้งแรกในละครเรื่องมัญญาริษยาและในปีพ.ศ. 2556เธอได้เดินทางไปร่วมงานภาพยนตร์ของอินเดียอีกครั้ง
ในกรณีพิพาทกับคุณธัญญานั้นเมื่อเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2561พิงกี้และธัญญาได้โคจรมาร่วมงานกันในงานเที่ยวให้สุดปักหมุดแดนใต้ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งทั้งสองได้กล่าวถึงเรื่องความบาดหมางในอดีตว่าได้อโหสิกรรมต่อกันและไม่มีเรื่องบาดหมางใจกันอีกเมื่อวันที่12กันยายนพ.ศ. 2557พิงกี้ได้เข้าประตูวิวากับคุณอิทธิชวลิตธรรมรงค์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพัทยาตามธรรมเนียมศาสนาอิสลามโดยที่สามีไม่ได้เปลี่ยนศาสนาแต่สุดท้ายทั้งคู่ตัดสินใจแยกทางกันในช่วงเดือนตุลาคมพ.ศ. 2560โดยที่ไม่มีบุตรด้วยกันหลังจากนั้นพิงกี้ก็กลับมามีผลงานในวงการบันเทิงอีกหลายชิ้นเมื่อวันที่18สิงหาคมพ.ศ. 2565ที่ผ่านมาพิงกี้เจอกับมรสุมลูกใหญ่ในชีวิตเมื่อศาลอาญาไม่ให้ประกันตัวในความผิดฐานมีเจตนาทุจริตหลอกลวงโดยนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเว็บไซต์แชร์ Forex และผ่านระบบ Facebook ชักชวนประชาชนนำเงินมาร่วมลงทุนโดยอาศัยโอกาสจากการมีชื่อเสียงอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนซื้อขายเทรดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับความเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากพิงกี้เคยมีภาพถ่ายร่วมกับผู้บริหาร Forex 3D และพี่ชายของพิงกี้ก็เคยโพสต์ชวนลงทุน Forex 3D ด้วยซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของพิงกี้และครอบครัวพบเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ Forex 3D เป็นเหตุให้พิงกี้และครอบครัวต้องนำเอกสารทางการเงินเข้ามาชี้แจงแต่เอกสารหลักฐานที่นำมายังไม่เพียงพอต้องนำมาชี้แจงเพิ่มเติมอีกในภายหลังกระทั่งวันที่3มีนาคม2564ทาง DSI ได้แจ้งข้อกล่าวหาพิงกี้และครอบครัวรวม3ข้อหาจนนำมาสู่การยื่นฟ้องไม่อนุญาตให้ประกันตัวพร้อมจำเลยรวม19รายในที่สุดเป็นนางเอกซุปเปอร์สตาร์ที่เก่งและมีความสามารถหลากหลายแต่เธอก็เจอกับมรสุมชีวิตมากมายเรียกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครก็ว่าได้ค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ